สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนสาธิตดอกอัญชันที่เรือนชาป่ากล้วยนะครับซึ่งดอกอัญชันนี้ผมปลูกไว้ประมาณ1ปีแล้วนะครับก็จะขยายพันธุ์ให้มากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดอกอัญชันนะครับก็เลยทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะขยายพันธุ์ดอกอัญชันให้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านผู้ชมครับการดื่มน้ำดอกอัญชันนั้นมี5โรคด้วยกันที่ไม่ควรดื่มน้ำดอกอัญชันนะครับ5โรคนั้นบางท่านก็คงทราบแล้วว่าโรคอะไรบ้างแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบโอกาสหน้าผมจะนำ5โรคที่ห้ามดื่มดอกอัญชันหรือไม่ควรดื่มดอกอัญชันมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ